ก็คือได้สั่งทีมงานทั้งหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นทีมที่ปรึกษานะครับทีมผู้รับมอบอำนาจนะครับแล้วก็ทีมรปภ.หน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็ทางผมเองก็ถอนตัว 100% นะฮะถอนตัว 100% จากคดีน้องแตงโมนะฮะเพราะว่าคุณแม่พนิดาเขามอบให้ท่านชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเก่าเป็นคนดำเนินการในเรื่องอรรถคดีต่อไปแบบ 100% แบบ 100% แล้วก็ส่วนพยานหลักฐานในส่วนนี้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเรื่องนี้การถอนตัวก็ทำให้พี่คลายความกังวลไปด้วย1ก็คือเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ด้วยถูกไหมเพราะว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าถ้ามีพี่เนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามาดำเนินการตรงจุดนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าปลดสนุกเกอร์ไอ้ปลดสนุกออกเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมมันเคลื่อนต่อไปได้ร้องจริยธรรมเนี่ยสมมุติถ้ามันมีมูลเหตุว่าเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดทางจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมในส่วนของสสสวใช่ไหมทางกรรมธิการปปชก็จะต้องสรุปเรื่องไปส่งไปที่คณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านชวนหลีกภัยเป็นประธานอยู่ก็เป็นไปตามกระบวนการคล้ายๆกับกรณีที่ท่านศิระให้คุณปรินามาร้องเรียนผมซึ่งณปัจจุบันก็จะสรุปแล้วนะฮะจะสรุปโทษแล้วยังฮะผมคุยกันแล้วว่าท่านบอกว่าต้องสืบโจทย์ให้สิ้นกระแสความก่อนแล้วท่านเขาก็มีคณะทำงานคณะอนุกรรมการเนี่ยในการที่จะวินิจฉัยเรื่องว่ามันเป็นเรื่องระหว่างการกระทำผิดในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีอยู่สองส่วนคือหนึ่งกระทำการผิดในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 2. มีการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่การแทรกแซงก็ต้องไปดูว่าเขาก็ต้องไปเรียกสอบในส่วนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งว่าผมได้ไปสั่งการในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไหมได้ไปคุยในสำนวนไหมว่าให้สั่งอย่างสั่งซ้ายสั่งขวาหรือเปล่าหรือไปบีบบังคับพนักงานสอบสวนให้รับหลักฐานอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าผมก็ไปให้การเป็นพยานเพียงแต่ว่าพยานของผมเขาไม่ได้เอาไว้ในสาระสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูพฤติการแล้วว่ามีการแทรกแซงไหมถ้าสรุปแล้วมันไม่มีการแทรกแซงก็จบนะฮะแล้วในส่วนของการนำพยานหลักฐานในส่วนของการอัดเทปบันทึกเทปเนี่ยในส่วนของการสนทนา2คนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทุจริตนะฮะถ้าเป็นเรื่องทุจริตโดยที่การบันทึกเทปเป็นของในส่วนของเจ้าที่รัฐที่ดำเนินการตามปวิอาญานะฮะตามปวิอาญาไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลนะฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยสมมติถ้าเป็นเรื่องทุจริตเนี่ยสามารถนำข้อมูลที่บันทึกเทปเนี่ยในมือถือเนี่ยเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็แอบบันทึกกันเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วว่าไม่สามารถที่จะนำหลักฐานที่ได้มาโดยไม่สุจริตนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นั่นหมายความว่า1นำเข้าสู่พนักงานสอบสวน2นำเข้าสู่อัยการหรือศาลแล้วก็ต้องรวมด้วย เป็นการรวมในส่วนของกรรมธิการปปช.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางกรรมธิการปปช.ก็ต้องดูว่าหลักฐานนี้ได้มาโดยสุจริตไหมถ้าได้มาโดยสุจริตโดยใช้อำนาจรัฐปกติเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้แต่ถ้าได้มาโดยไม่สุจริตเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนคุยกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอำนาจหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้คือการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าลืมว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็จะมีการจะชกต่อยกันบ้างจะเอาปืนยิงกันบ้างจำได้ไหมฮะอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เคยอภิปรายกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าจะยิงใช่ไหมฮะจะยิงจะใช้ปืนยิงจำได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันมันคือคำพูดแต่มันไม่ได้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการเป็นส.ส.เนี่ยคือการพูดกันการขัดแย้งกันระหว่างส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าอ่ะผมบอกว่าถ้าในคำพูดเนี่ยบอกว่าอะไรนะนี่ผมเป็นเพื่อนกับพี่เดชานะถึงมาพูดด้วยถ้าไม่ใช่นะป่านี้สมัยก่อนเนี่ยผมส่งคนไปแล้วไปกระทืบเนี่ยแปลว่าไม่ได้กระทืบท่านเดชาอันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับท่านเสรีพิสุทธิ์ที่จะเอาปืนยิงท่านนายกรัฐมนตรีไม่แรงกว่าหรอถูกไหม